สรรค์และผลิตรายการโดยมูลนิธิเด็กเด็กในอนาคตถ้าเก่งอย่างเดียวคงไม่พอจะดีกว่าไหมถ้าพวกเขาจะคิดเป็นทำเป็นเรียนรู้เป็นแก้ปัญหาเป็นอยู่กับคนอื่นเป็นและมีความสุขเด็กที่มีลักษณะที่ว่านี้ก็มักจะประสบความสำเร็จไม่ว่าในการเรียนชีวิตส่วนตัวและส่งผลไปจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่พ่อแม่หลายคนคงรู้กันดีว่าถ้าอยากให้ลูกฉลาดก็ต้องพัฒนาสมองแต่จะพัฒนาสมองยังไงให้ลูกเติบโตขึ้นมาประสบความสำเร็จในชีวิตได้อย่างรอบด้านสิ่งที่ทำให้มนุษย์เราแตกต่างจากสิ่งมีชีวิตร่วมโลกอีกเกือบ2ล้านสปีชีส์คือความสามารถของสมองส่วนหน้าที่ทำให้เราคิดวิเคราะห์ได้แก้ไขปัญหาด้วยสมองไม่ใช้อารมณ์ที่ไม่มีการยั้งคิดที่เห็นอยู่นี้เขาเรียกกันว่าขาดทักษะสมอง EF ในการยับยั้งชั่งใจและการควบคุมอารมณ์นั่นเองค่ะถ้าไม่อยากให้ลูกคุณโตขึ้นมาเป็นแบบนี้รู้ไหมคะว่าเจ้าสมองส่วนหน้ามันมีหน้าที่สำคัญมากๆเลยค่ะเพราะความสามารถของสมองส่วนหน้าจะทำให้เด็กๆเรียนรู้สิ่งต่างๆได้อย่างลึกซึ้งรู้จักทั้งตัวเองทั้งคนอื่นแยกแยะได้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีและแน่นอนว่าถ้าเจอกับเหตุการณ์ไม่ดีก็จะติดเบรกให้กับตัวเองได้ซึ่งเราเรียกทักษะสมองที่ทำงานในหน้าที่ต่างๆทั้งหมดนี้ว่า executive functionซึ่งหมายถึงการบริหารจัดการความคิดอารมณ์ความอยากหรือพฤติกรรมของเรานั่นเองค่ะสมองส่วนหน้าที่ EF ทำงานเนี่ยค่ะมันจะอายุเจริญเติบโตเต็มที่เนี่ยคือ25ปีนั่นแปลว่าพฤติกรรมที่ออกมาเนี่ยจากสมองส่วนอารมณ์ซึ่งมันเจริญเติบโตเต็มที่แล้วเนี่ยหนึ่งมันง่ายกว่าฉะนั้นเมื่อมันง่ายกว่ามันเป็นเรื่องปกติที่เด็กหิวก็โวยวายเพื่อนแย่งของเล่นไปมันจะผัวเนี่ยก็คือออกจากอารมณ์เนี่ยมันง่ายกว่าเรียกได้ว่าเจ้าตัว Executive Function หรือ EF ได้รวมเอาทักษะสมองที่เด็กคนหนึ่งควรจะมีไว้ได้ครบเลยทีเดียวซึ่งถ้าจะให้ทำความเข้าใจทั้งหมดนี้ก็คงจะยากหน้าดูเลยค่ะแต่เราจะยกตัวอย่างง่ายๆอย่างในเรื่องของ Working Memory หรือความจำที่นำมาใช้งานตัวนี้ถ้าลองได้ฝึกแล้วจะช่วยให้เด็กๆกลับไปอ่านหนังสือหน้าที่พักค้างไว้ตอนที่เพื่อนเดินเข้ามาคุยด้วยได้ส่วนถ้าเพื่อนมาชวนเด็กๆออกไปเล่นนอกบ้านแล้วเขาไม่ไปพอกำลังจดจ่ออยู่กับการทำการบ้านให้เสร็จแบบนี้ก็เรียกว่ามีทักษะ EF ในเรื่องของทักษะการใส่ใจจดจ่อและการมุ่งเป้าหมายด้วยนะคะเชื่อได้ว่าเด็กทุกคนต้องเคยเจอเหตุการณ์ที่เพื่อนมาแย่งของเล่นแย่งขนมนะคะเจอแบบนี้เด็กๆก็จะต้องมีทักษะ EFอย่างน้อยก็2ข้อในเรื่องของทักษะการยับยั้งชั่งใจคิดไตร่ตรองและทักษะการควบคุมอารมณ์ค่ะที่จริงทักษะ EF ก็เหมือนกับหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนานั่นแหละค่ะจะหยิบของหยิบขนมของเพื่อนถ้าไม่ขอก่อนก็เหมือนกับการขโมยซึ่งก็ตรงกับศีลข้อที่2คือห้ามลักทรัพย์ถ้าเด็กๆได้ฝึกฝนจนมีทักษะ EF ที่ดีแล้วเขาก็จะมีสติคิดยับยั้งใจได้ถ้าหยิบไปก็จะถูกครูตีถ้าขอเพื่อนดีๆเพื่อนก็จะให้ฟังดูแล้วกว่าเด็กจะมีทักษะ EF ที่ดีนี่ก็ไม่ใช่เรื่องที่เขาเกิดมาปุ๊บก็จะทำได้เลยนะคะซึ่งก็แน่นอนว่ามนุษย์เราไม่ได้เกิดมาพร้อมทักษะ EF แน่ๆแต่เราก็เกิดมาพร้อมศักยภาพที่จะพัฒนาทักษะเหล่านี้ได้แต่ก็ต้องมีการฝึกอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะและการพัฒนาทักษะ EF ก็สามารถทำได้ตั้งแต่อายุ1ขวบไปจนถึงช่วงอายุ 20-25 ปีแต่มีการวิจัยจำนวนไม่น้อยเลยค่ะที่บอกว่าเด็กๆวัย 3-6 ขวบเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการพัฒนาทักษะ EF เพราะเป็นช่วงที่สมองส่วนหน้าพัฒนามากที่สุดยังไงล่ะคะแต่ถ้ารอจนเด็กเขาเติบโตขึ้นมากกว่านี้ทักษะสมอง EF ก็จะลดการพัฒนาลงไปพร้อมกับอายุที่มากขึ้นค่ะส่วนจะสอนจะหากิจกรรมอะไรมาทำเพื่อให้เด็กมี EF ที่ดี
และถ้าไม่ได้ออกไปข้างนอกบ้านอยู่แต่ในบ้านจะทำได้หรือเปล่าต้องขอบอกว่าไม่ต้องกังวลไปนะคะคุณพ่อคุณแม่เพราะอย่างสถานการณ์ใกล้ๆตัวอย่างการทำงานบ้านที่แรกๆเขาก็จะสนุกหน่อยแต่บ่อยๆเข้าเขาก็อาจจะเบื่อแต่ก็ต้องทำเพราะเป็นหน้าที่ตรงนี้ก็ช่วยเรื่องการฝึกความอดทนทำจนเสร็จให้ได้เสร็จแล้วเขาก็จะภูมิใจในตัวเองด้วยหรือว่าจะการเล่นแบบอิสระที่อยู่ที่บ้านก็สามารถทำได้และพ่อแม่ควรทำร่วมกับลูกๆด้วยนะคะจะเล่นดนตรีอ่านนิทานก็จะฝึกเด็กให้มีสมาธิเกิดการจดจำหรือจะใช้ตัวช่วยอย่างการเล่นบอร์ดเกมให้เด็กๆได้ลองเล่นผิดๆถูกๆก็ยังช่วยให้เด็กได้เรียนรู้ที่จะฝ่าอุปสรรคถ้าทำไม่ได้จะทำยังไงต่อฝึกการคิดแก้ไขปัญหาหรือถ้าสุดท้ายทำไม่ได้จริงๆก็ยังเป็นโอกาสสอนให้เขารู้จักความผิดหวังเห็นไหมคะว่าแค่เรื่องเล็กๆก็สามารถพัฒนาทักษะสมอง EF ได้ไม่ยากเลยค่ะและสำหรับช่วงหน้าเรามีอีกหนึ่งครอบครัวที่พัฒนาทักษะ EF ให้กับลูกโดยการใช้บอร์ดเกมมาฝากกันค่ะวิธีนี้จะได้ผลดีขนาดไหนกลับมาชมกันต่อในช่วงหน้าค่ะ